สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลรู้จักเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม Last Light Last Light ก็เป็นเกม 4X ที่เขาเคลมว่าใช้เวลาไม่นานนะครับซึ่งก็ตามนั้นครับผมเล่น4คนนี่ไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยจะสำรวจอวกาศครับแล้วก็ไปสร้างเหมืองตามดาวต่างๆครับเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวทรัพยากรครับและที่สำคัญคือเก็บเกี่ยวแสงอาทิตย์นะครับผมตามชื่อเลย Last Light นะที่เราจะต้องแย่งทรัพยากรที่เป็นเหมือนแบบแสงกันเรียกว่าเป็นเกมหิวแสงนะครับใครที่ได้แสงเนี่ยครบ20ก่อนก็คือตัดจบชนะไปเลยครับจุดเด่นเกมนี้คือการเล่นการ์ดพร้อมกันและเปิดครับแล้วก็ทำแอคชั่นพร้อมกันไปเลยยกเว้นแค่แอคชั่นเดินเท่านั้นเพราะแอคชั่นเดินมันจะมีการผลกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรเงี้ยก็จะเรียงตาม first player ไปนะครับส่วนอย่างอื่นถ้าใครทำแอคชั่นอื่นเนี่ยทำได้เลยนะครับแล้วก็ตามที่บอกไปครับแข่งกันเก็บแสงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่า Last Light น่าสนใจขนาดไหนครับผมมีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee Minbook Board Game และ LINE ID @minbookเรามาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับก่อนอื่นหา First Player นะครับผมเขาบอกคนที่ดูดาวล่าสุดได้เป็น First Player ผมเชื่อได้ว่าคุณหาไม่เจอสูงมันก็ได้เพราะนั้นออกผมเป็นก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้การ์ดเอเลี่ยนคนละ2ใบนะครับเลือก1นะครับ Objective คนละ4ใบแล้วก็เลือก1นะครับซึ่ง4ใบเนี่ยก็จะเป็นคนละสีนะผมอาจจะเลือกอันนี้แล้วกันมันดูแบบได้แต้มเยอะดีนะครับแต่ความจริงเนี่ยถ้าเกิดไปเล่นจริงๆก็เอาให้ทุกคนเล่นเป็นก่อนก็ได้แล้วค่อยเลือกนะก็คือเหมือนแบบแจกไปก่อนแล้วค่อยสอนเล่นก่อนอะไรเงี้ยนะครับทุกคนจะได้เก็บหยาดทุกคนละ1ใบครับซึ่งเก็บหยาดเนี่ยจะมี2ด้านจะมีด้านเล่น2คนกับด้านเล่น3บวกอันนี้ผมเซตอัพแบบ4คนครับใช้ด้าน3บวกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเพลเยอร์บอร์ดนะครับที่จะบอกสเตตัสของยานของเรานะว่ายานของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง นะครับแล้วก็การ์ดแอคชั่นแต่ละคนจะได้การ์ดแอคชั่นที่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะมีเพลเยอร์เรฟเฟอเรนซ์เนาะที่จะไปบอกว่าเวลาเราสำรวจเจอสัญลักษณ์อะไรเงี้ยก็สามารถไปดูได้ว่าสัญลักษณ์นั้นหมายถึงอะไรนะครับทุกคนจะได้การ์ดอัปเกรดครับการ์ดเทคโนโลยีเนี่ยคนละ1ใบนะครับแบบสุ่มนะครับโดยที่เทคโนโลยีที่ได้มาเนี่ยครับก็เก็บไว้ที่เรานะครับโดยที่คว่ำไว้อยู่หรือเก็บไว้บนมือก็ได้แล้วแต่ถือไว้งี้ก็ได้นะครับเอาตามชอบเลยแต่แค่ให้รู้ว่าเทคโนโลยีนี้ยังไม่ได้ใช้จนกว่าเราจะรีเสิร์ชมันนะครับแต่เหมือนเราไปหยิบมือสามารถที่จะรีเสิร์ชได้ในอนาคตนะครับรีเสิร์ชไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับแต่ละคนก็จะได้ฐานทัพนะครับเป็นยานแม่นะครับนี่คือยานแม่ของผมนะครับเรียกว่าฐานทัพก็ได้ของแต่ละสีเนี่ยผมวางไว้4มุมแล้วเธอเล่น3คนก็จะมีเซตอัพออกมาแล้วเล่น4คนเลยครับเหมือนเล่น5คนเล่น6คนเล่นได้ถึง8คนเลยถ้ามีตัวเสริมนะครับผมมันก็จะมีแบบเพย์บอร์ดต่อออกไปขึ้นหน่อยนะครับผมแต่เกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเล่นกี่คนเนี่ยก็เล่นพร้อมกันก็ทำให้เวลาการเล่นไม่ได้นานขึ้นเยอะมากแต่อย่างใดนะครับมาดูวิธีการเล่นกันดีกว่าเป้าหมายก็ดีกว่าเป้าหมายคือเราเก็บแสงครับนี่เก็บแสงครบ20ครับพอเก็บครบ20แบบคนนั้นก็ชนะเกมนี้ไปเลยนะครับโดยที่วิธีการเก็บแสงเนี่ยมันก็จะแบบไปไกลๆนะครับยิ่งใกล้แสงดวงอาทิตย์เท่าไหร่เนี่ยไอ้ดวงเนี้ยที่ใกล้ดับแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะยิ่งได้แสงเยอะเท่านั้นนะครับก็หลักๆก็คือพยายามเป็นศูนย์กลางให้ได้มากที่สุดแหละนะครับแต่เดี๋ยวพอไปปุ๊บมันก็จะกระทบกระทั่งกันเองเนาะแล้วก็เกิดการสู้รบปมมือกันเองนะครับเรามาดูการแอคชั่นกันดีกว่าว่าเกมนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวทุกคนนะครับในรอบแรกนี้นะทุกคนจะคว่ำการ์ดคนละหนึ่งใบครับแล้วก็หงายพร้อมกันนะครับพอหงายเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนจะทำพร้อมกันเลยนะครับยกเว้นกับแอคชั่นคอมมานด์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีคนทำแอคชั่นคอมมานด์มากกว่า1คนให้ดูที่เฟิร์สเพลเยอร์ครับแล้วคนที่มีอันเนี้ยจะทำก่อนแล้วก็วนนะครับถ้าเฟิร์สเพลเยอร์ไม่ได้ทำก็วนไปดูว่าใครทำก่อนนะครับก็คือเพราะว่าการเดินก่อนเดินหลังอ่ะมันสำคัญนะครับแต่อันอื่นเนี่ยไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคอนฟลิกต์อะไรที่บอกว่าเฮ้ยกูอยากเห็นมึงทำก่อนก็สามารถทำได้นะเพราะว่าก็ให้ดูตามเฟิร์สเพลเยอร์เหมือนเดิมนะครับต่อไปแอคชั่นเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับอันนี้คือลำดับการเกิดนะครับหากมีคอนฟลิกต์กันระหว่างแอคชั่นว่าเฮ้ยผมอยากเห็นคุณก่อนว่าคุณจะได้ของอะไรบ้างแล้วผมค่อยสร้างอันนี้ก็ทำได้เพราะว่ามันมีตัวเลขกำหนดอยู่ว่าอันนี้จะเกิดก่อนนะถ้าเกิดว่ามีคนเล่น2นี้พร้อมกันเปิดปุ๊บอันนี้เกิดก่อนนี้จะเกิดต่อแต่ความจริงแล้วสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้เลยนะครับถ้าไม่คิดมากนะเพราะเท่าที่ผมเล่นก็ช่างแม่งนะครับยกเว้นเวลาจังหวะเดินจริงนะครับมาดูอันแรกรีเสิร์ชนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดรีเสิร์ชมาสิ่งที่เราต้องทำคือได้1ไลท์ตาม Every 4 Tech ที่เรา have in play ก็คือว่าเราจะได้แสงนี่เป็นวิธีได้แสงเนาะถ้าได้ครบ20ชนะเลยนะครับหรือถ้าได้พร้อมกันก็ดูว่าใครได้เยอะกว่ากันอะไรประมาณนี้เนาะ
ก็ถ้าเกิดว่าเรามีเทคโนโลยีรีเสิร์ชไว้อยู่นะครับ1อันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามี4อันขึ้นไปจะได้1ไลท์ถ้ามี8อันได้2มีทุกๆ4อันอ่ะจะได้1แสงนั่นเองนะครับเมื่อเราเนี่ยเวลาทำก็ทำนี้แล้วไปนี้นะห้ามมีอะไรขั้นการเด็ดขาดนะครับข้อจริงมันจะมีพวกฟรีแอคชั่นเดี๋ยวต้องทำก่อนทำหรือหลังทำนะครับไปว่าดีอ่ะและเสร็จแล้วเราจะจั่ว3เทคโนโลยีการ์ดครับแล้วก็เลือก2ใบมาเก็บไว้บนมืออ่านี่ผมดูเลยเด้อโอ้โหนี่อัปเกรดชิปอะบิลิตี้ว่ะyou may destroy this chip and destroy อันนี้ดีเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ civilization โหได้เหมือนกันเลยแต่ที่เราจะมีสัก2ใบเลยก็ได้นะเวลาอัปเกรดนะครับอันนี้ when taking the construction you may exhaust this card to build an extra extractor อันนี้เอาไว้สร้างเหมืองไวๆแน่เลยผมสอบไปนี้ดีกว่าแบบอัพ2อันปุ๊บแบบสร้างเหมืองทีปึ้งๆนะครับแล้วก็สโนว์บอลนะครับเอาแบบสร้างเอารีซอร์สมาสร้างยานเยอะๆเดี๋ยวว่ากันเรื่องรีซอร์สนะครับเมื่อเราทำนี้เสร็จแล้วนะครับผมสิ่งต่อไปที่เราทำได้ก็คือเมนู Factor Technologies นะครับก็คือจ่ายพวกเทคโนโลยีจ่ายพวกทรัพยากรตัวทีเพื่ออัปเกรดเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้ผมมี3ใบแล้วเนาะนะครับอัปเกรดเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันจะบอกอยู่ว่าถ้าเกิดอยากได้เทคโนโลยีใช่ไหมก็อัปจ่ายทรัพยากรสีม่วงกับสีเหลืองนะครับเพื่ออัปเกรดนี้ได้นี่จ่ายสีม่วง1อันจ่ายสีม่วง1อันนะครับทรัพยากรเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีเทาสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะครับโดยที่สีเทาหาง่ายสุดรองมาสีม่วงสีหาง่ายสุดแล้วก็เยอะสุดเยอะต่อไปก็เป็นสีพูนกลางกว่าส่วนสีเหลืองเนี่ยคือหายากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถจ่ายแล้วอัปเกรดได้เทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับหลายแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เวลาอัปเกรดแล้วเอาไว้ข้างๆพีเอบอร์ดนะครับเวลาใช้ก็ตะแคงให้รู้ว่าใช้ไปแล้วนะครับต้องรอใช้แอคชั่นรีเฟรชก่อนมันถึงจะเด้งกลับขึ้นมาได้นะครับถ้าเป็นสีเหลืองครับจะเป็นชิปมอดนะครับเป็นการอัปเกรดค่าสเตตัสให้ยานของเราสมมติผมอยากอัปเกรดยานใหญ่ก็เอาไว้ตรงนี้ครับอยากอัปเกรดยานกลางอัปเกรดยานเล็กไว้ตรงนี้ครับโดยที่เห็นไหมมันจะมีสีเหลืองบอกอยู่ก็คือเอาไว้ตรงนี้ถ้ายืนสีเขียวให้วางไว้บนนี้เดี๋ยวว่าอีกทีโดยที่ชิปมอดเนี่ยถ้าเป็นยานใหญ่ครับเนี่ยสีเหลืองมันมีจุดอยู่3จุดนะครับหมายว่าเรามีชิปมอดได้3อันนะครับยานลำนี้ทำให้ยานใหญ่ออกมาเนี่ยโอ้โหมีค่าสเตตัสโหดร้ายมากยานแบบระดับกลางนะครับจะมีชิปมอดได้แค่2อันเท่านั้นและยานระดับเล็กครับจะมีชิปมอดได้มากสุดอันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวชิปอัปเกรดและชิปอะบิลิตี้นะครับชิปอะบิลิตี้จะเป็นสีเขียวครับเวลาอัปเกรดก็วางทับอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมีได้แค่อันเดียวนะครับชิปอะบิลิตี้ก็จะบอกอยู่ว่าทำอะไรได้ส่วนใหญ่จะเป็นการแบบเวลาต่อสู้เนาะแล้วทอยได้เต๋าอันนี้นะครับมันก็จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหมดแล้วนี่คือการอัปเกรดนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าอัปเกรดเยอะๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้แสงนะทุกๆสีอัปเกรดเนาะแต่ถ้าอยู่บนมือเนี่ยไม่นับอะไรทั้งสิ้นต้องรอจ่ายทรัพยากรเพื่ออัปเกรดก่อนนะครับนี่คือแอคชั่นแบบแรกที่สามารถทำได้นะครับถ้าเราคว่ำการนี้และเปิดง่ายมากต่อไปแอคชั่นต่อไปครับคือไมค์ครับนี่ก็คือเก็บเกี่ยวรีซอสตามเหมืองที่เรามีอันนี้ก็ง่ายๆเลยแล้วก็มาดูว่าเหมืองในบอร์ดของเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับเราก็จะเก็บเกี่ยวตามนั้นเนี่ยนี่มีผมมีเหมืองอันนี้ในยานแม่เราในฐานทัพเราเนี่ยก็จะมีเหมืองกันนะอย่างเช่นเนี้ยก็คือเป็นรีซอร์สสีเทานะครับในอนาคตผมอาจจะสร้างเหมืองเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมแล้วทำให้เวลาผมใช้แอคชั่นไมล์เนี่ยก็ทำให้ผมได้ทั้งสีม่วง1อันสีเทา1อันนะครับและในอนาคตอาจจะไปสำรวจดาวที่ไกลออกไปนะครับเวลาสำรวจปุ๊บมันจะเปิดอันนี้ออกมานะครับทำให้อันนี้จะเป็นวันทามเอฟเฟกต์ครับแล้วก็จะอันนี้จะเป็นเหมืองถ้าเรามาสร้างเหมืองที่นี่ใช้ไปก่อนสีเทานั่นเองนะครับส่วนสีดำนี่ไม่มีอะไรมันขึ้นอยู่กับออบเจกตีฟมันจะมีมิชชั่นอะไรบางอย่างนะที่แบบสีดำเนี่ยมันส่งผลนะครับแต่ถ้ามิชชั่นไม่มีบอกอะไรก็ไม่เกี่ยวอะไรนะครับอันนี้ก็มันคืออะไรวะนี่อยากรู้คืออะไรดูการ์ดนี้ได้นะครับเมนูแฟคเตอร์เทคโนโลยีเจ้าอะไรเทคโนโลยีการ์ดวิดเอาเพลย์ยิงกับคอร์สแต่ว่าถ้าเรามาสำรวจอย่างนี้ได้ปุ๊บผมสามารถที่จะอัปเกรดเทคโนโลยีอะไรก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเลยผมมีนี้แพงครับผมขออัปเกรดเลยตุ้มนะครับมาพัฒนายานของผมครับทำให้ยานของผมเนี่ยเวลาต่อสู้จะเรื่องต่อเพิ่มอีกหนึ่งจากทอยแค่หนึ่งลูกทอย2ลูกดับเบิลเลยนะครับผมอัปเกรดยานเล็กแล้วกันเน้นต้นเกมเอายานมาตีคนอื่นเขาอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ที่แน่ถ้ามาสร้างเหมือนที่นี่ได้รีซอสสีเทานะครับซึ่งไอตัวแผ่นพวกนี้นะครับจะมีสีแดงกับสีเหลืองสีแดงจะดีกว่าสีเหลืองจะอ่อนกว่าหน่อยนึงนะครับเนี่ยสดาวเหมือนดาวเห็นไหมดาวใจกลาง3อันนะครับจะเป็นสีแดงส่วนในรอบนี้จะเป็นสีเงินส่วนรอบนอกจะเป็นสีแดงผสมสีเงินนะครับก็ในเซตอัพจะบอกอยู่แล้วนะว่าจะเอาอะไรวางไว้ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้คือแอคชั่นไมล์ก็แค่หยิบทรัพยากรที่เราควรได้นะครับจากเหมืองที่เรามีเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามียานคนอื่นสมมติอันนี้เรามีเหมืองไว้อย่างเงี้ยเรามีเหมืองไว้เงี้ยแต่มียานอื่นบินเข้ามาในโซนที่เรามีเหมืองเราจะไม่ได้นะครับเราต้องไปขับไล่ยานคนอื่นก่อนนะครับหรือไม่ก็ต้องรอให้เขาเดินผ่านไปก่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจ
จุดของเกมที่ทำให้เกิดคอนฟลิกต์กันได้เพราะช่องมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ละคนต้องมาแย่งกันอยู่แล้วนะครับนะต่อไปนะครับนั่นก็คือ construct ครับ construct ก็คือสร้างนะครับสร้างเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ก่อนเนาะอันนี้คือสร้างยานนะครับที่โคโลนีของเราหรือที่ฐานของเรานะครับเวลาสร้างเนี่ยเราก็จะจ่ายทรัพยากรตามยานที่เราอยากจะสร้างครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าจ่ายทรัพยากรสีเทาเนี่ยก็ได้ยานเล็ก1อันนะครับสีเทากับสีม่วงได้ยานกลาง1อันแล้วก็สีเหลืองเนี่ยได้ยานใหญ่1อันจ่ายเท่าไหร่เท่าที่มีจ่ายไปเลยนะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับนี่คือการสร้างยานให้เห็นยานก็ไว้ยึดพื้นที่ครับเพราะว่าเวลาต่อจากนั้นครับพอเราสร้างยานเสร็จใช่ไหมเราสามารถสร้างเหมืองได้1อันฟรีๆอันนี้ไม่ต้องจ่ายทรัพยากรเลยซึ่งการสร้างเหมืองเนี่ยต้องมียานอยู่ตรงนั้นครับถึงจะสร้างเหมืองได้และเหมือนเดิมครับถ้ามีคนอื่นขวางอยู่เราสร้างไม่ได้นะครับเกมนี้คือถ้าอยู่ช่องเดียวคนอื่นน่ะจะทำแอคชั่นอะไรกับช่องนั้นแทบไม่ได้เลยนะครับต้องไล่เข้าไปก่อนนะครับหรือไม่ก็ให้เขาเดินผ่านไปแอคชั่นต่อไปที่สามารถทำได้ครับเวลาหงายอันนี้มาปุ๊บเราจะเทรดนะครับแอคชั่นเทรดซึ่งเทรดเนี่ยเราจะเลือก2อย่างในการ์ดนี้มีอะไรบ้างมีได้สีเทานะครับหรือเปลี่ยน2สีม่วงเป็นสีส้มอันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับได้นะครับเปลี่ยนนี้ได้นะครับหรือว่าจะ2สีส้มแลกเป็นแสงได้นี่ก็เป็นวิธีที่จะได้แสงอีกวิธีนึงนะครับเมื่อเราเลือก2อันเสร็จแล้วในนี้นะครับอาจจะเอาแบบสีขาว2อันก็ได้แล้วแต่เหมือนปั๊มของมาฟรีๆเลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกเสร็จแล้วให้เลือกคนนึงผู้เล่นคนนึงครับที่ไม่ใช่เราเนี่ยได้สีขาวฟรี1อันนี่ก็จะเป็นการ์ดที่แบบช่วยเรื่องผูกมิตรได้ดีนะเอ้ยอย่าตีเลยเดี๋ยวกูให้อะไรเงี้ยว่าไปนะครับต่อไปคือ refresh นะครับการ์ด refresh เนี่ยถ้าเราเล่นใบนี้ครับจะเอาทุกใบที่เราเคยเล่นกลับขึ้นมือทุกใบที่เล่นไปเนี่ยวางไว้ข้างหน้าเรานะครับวางหงายคนอื่นจะสามารถเห็นได้ว่าเราเล่นแอคชั่นอะไรไปแล้วบ้างเราเหลือแอคชั่นอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นแอคชั่นเดิมต่อใช้ refresh มาครับเพื่อที่จะเอาทุกใบขึ้นมือนะครับและเมื่อเราใช้ refresh นะครับผมเราจะได้แสงด้วยนี่เป็นการ์ดที่สำคัญที่สุดในเกมนี้ครับเพราะเป็นการ์ดที่ทำให้เราได้แสงได้ง่ายที่สุดในเกมนี้นั่นเองนะครับถ้ามาดูว่าเราควบคุมรอบนอกอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราควบคุมอยู่ครับทุก1ช่องที่เราควบคุมนะครับจะได้1แสงนะครับและรอบในล่ะวงในควบคุมหรือเปล่าถ้าควบคุมครับเช่นเดียวกันครับทุก1ช่องจะได้2แสงเลยนะครับแล้วช่องกลางสุดนะครับทุกครั้งที่รีเฟรชจะได้แสงตามยานที่อยู่ตรงกลางเลยถ้ามี3ลำเนี้ยก็ได้3แสงเลยนะครับก็คือการรีเฟรชเป็นการนอกจากที่จะรีเฟรชแอคชั่นที่เราเล่นไปแล้วนะครับยังจะทำให้เราได้แสงตามพื้นที่ที่เราควบคุมด้วยนะครับแต่รอบนอกสุดเนี่ยไม่ได้นะครับและเช่นเดิมครับหากช่องนั้นมีคนอื่นอยู่เราไม่ได้นะเราต้องอยู่แต่เพียงคู่เดียวนะครับนี่คือการได้แสงเกมนี้มีใครมาอยู่ช่องเดียวเราไล่มันออกไปนะครับแน่นอนวิธีจะไล่ครับนี่ครับมี2วิธีเราจะหนีหรือเราจะตีมันนะครับถ้าเราเล่น command action ครับเราจะสามารถที่จะเดินทุกลำได้เลยนะครับตามระยะที่มันสามารถเดินได้ซึ่งถ้ามันไม่บอกคือ1ช่องครับแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถที่จะอัปเกรดยานของเราเนาะอย่างที่เห็นเทคโนโลยีเนี่ยก็ทำให้ยานเนี่ยบางลำและบางประเภทของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินได้ไกลขึ้นเนี่ยยานมันจะให้มา3ประเภทนะครับมียานกลางยานเล็กยานใหญ่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วครับเราสามารถที่จะสั่งให้ทุกแอเรียที่มียานอยู่หรือบางแอเรียก็ได้นะครับโจมตียานคนอื่นได้นะครับถ้าอยู่ช่องเดียวกันหรืออยู่ในช่องที่เราสามารถตีถึงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราอัปเกรดเทคโนโลยีด้วยแต่ถ้าไม่ได้อัปอะไรก็คือต้องอยู่ช่องเดียวกันนะครับวิธีการต่อสู้นะครับเราก็จะทอยเต๋านะครับตามค่าสแตทของยานของเรานะครับเรามาดูถ้าเรามียานเล็กเนี่ยมันจะมี1ลูกเต๋านะครับเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมยานกลาง2ลูกเต๋าและยานใหญ่3ลูกเต๋านะครับเราก็มาดูว่าเรามียานที่อยู่ในจุดที่จะสู้เนี่ยรวมกันกี่ลูกเต๋าแล้วก็จะหยิบลูกเต๋ามาตามนั้นครับศัตรูก็ได้ทอยเช่นเดียวกันนะครับศัตรูที่เราบุกเนี่ยเขาก็จะทอยลูกเต๋าตามที่เขาควรทอยได้ขึ้นอยู่กับยานเขามีกี่ลำนะครับเพราะนั้นเกมนี้ฝั่งเปิดอาจจะไม่ได้เปรียบก็ได้แต่น้อยเราก็ได้แบบเดินก่อนเนี่ยไปรวมพลแล้วก็ยิงนะครับแล้วเราก็จะทอยครับพอทอยปนกันหมดพอทอยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูเดเมจครับเหมือนนี้ก็จะมีเป็นรูปแบบระเบิดเนี่ยคือเดเมจ1 2 3 3เดเมจครับยานอันนี้ทํา1เดเมจใส่เราเวลาเราใส่เดเมจเราเลือกได้นะว่าเราจะใส่ยานลำไหนของเขาซึ่งยานแบบยานเล็กอ่ะมีเลือดแค่1ครับยานกลางเลือด2เนี่ยดูตรงรูปโล่งนี้นะครับแล้วก็ยานใหญ่มีเลือด3นะครับเราก็เลือกเอาว่าจะใส่ยานไหนเขาก็เลือกเอาว่าจะใส่ยานไหนเรานะครับยานที่โดนเดเมจเนี่ยก็จะเอาเดเมจมาร์คเกอร์มาร์คเอาไว้นะครับในที่ใต้ตัวยานหรือข้างบนตัวยานก็ได้จะได้รู้ว่ายานนั้นโดนเดเมจอยู่เดเมจเนี้ยจะเอาออกได้เมื่อเล่นการ์ดรีเฟรชนะครับใครก็ตามเล่นการ์ดรีเฟรชหยิบเดเมจออกทั้งหมดด้วยนะครับนอกจากที่จะได้แสงแล้วการ์ดรีเฟรชบอกเลยมีประโยชน์มากนะครับนอกจากนั้นยานใหญ่เนี่ยครับยังสามารถที่จะพังเหมืองได้ด้วยนะครับเป็นรูปปืนใหญ่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ายานทำเดเมจหมดแล้วยานเขาหมดแล้วและเดเมจที่เกินมาสามารถเอาไปพังเหมืองได้นะครับก็ทำให้ตัดกำลังศัตรูได้ด้วยนะครับสำหรับยานใหญ่แต่ว่าสร้างยากมากเลยต้องใช้แบบรีซอสสีทองนะครับซึ่งหายากมากนะครับนี่ก็คือการ
ต่อสู้ซิมเปิลมากๆนะครับหมดแล้วนะครับเกมนี้นะครับก็คือพอทุกคนเปิดการ์ดมาทำแอคชั่นที่ควรทำก็เล่นการ์ดไปต่อไปเปิดนะครับทำแอคชั่นที่ควรทำเล่นการ์ดไปต่อไปไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งทุกคนเล่นการ์ดรีเฟรชนะพอทุกคนเล่นการ์ดรีเฟรชจนหมดครับให้ทุกคนเอาการ์ดรีเฟรชขึ้นมือเพราะการ์ดรีเฟรชเนี่ยอย่าลืมเวลาเล่นไม่เอาขึ้นมือเด็ดขาดนะครับจนกว่าทุกคนจะเล่นการ์ดรีเฟรชมันจะเอาขึ้นมืออัตโนมัติและเมื่อการ์ดรีเฟรชเอาขึ้นมืออัตโนมัติครบทุกคนนะครับผมเฟิร์สเพลเยอร์จะเปลี่ยนไปทางคนทางซ้ายครับแล้วเราก็จะหมุนวงข้างในด้วยซึ่งวิธีหมุนเกมนี้ครับเราจะหมุนวงในก่อนจากเห็นว่าจะมีวงกลมอย่างนี้นะครับให้หมุนวงกลมเนี้ยไปชนกับเส้นวงกลมอีกอันหนึ่งเห็นไหมมันจะมีแบบขอบวงกลมอยู่นะครับเสร็จแล้วเราหมุนวงนอกครับวงนอกก็จะมีวงกลมอยู่ฝั่งอยู่ด้านบนนู้นเห็นไหมอยู่ด้านบนนู้นนะครับเราก็จะหมุนวงกลมนี้ให้ไปชนอีกเส้นหนึ่งจืดจึกอย่างนี้นะครับก็ทำให้ยานที่อยู่ข้างในเนี่ยบางทีมันก็จะลอยเคว้งนะครับไปบังคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะก็สร้างคอนฟลิกต์ได้ดีนะครับกับระบบนี้นะครับนี่ก็คือคร่าวๆนะครับผมกล่องลัดไลท์นะครับผมวิธีเล่นมีแค่นี้เลยความการ์ดเปิดการ์ดดูผลนะครับจนกว่าครับมีใครเนี่ยได้ตัวแสงครบ20ครับพอครบปุ๊บเนี่ยอย่าลืมเปิดการ์ดภารกิจด้วยนะมันจะมีบอกอยู่ว่าจะได้แสงเท่าไหร่นะครับใครได้แสงเยอะที่สุดคนนั้นก็ชนะไปนะครับและที่สำคัญนะครับความสนุกของลัดไลท์เนี่ยจะยิ่งสนุกมากยิ่งขึ้นกับถ้าคุณมีหนังประกอบอย่างซันฟิชนะครับผมจากโมล่าฟู้ดนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนังปลาแซลมอนกรอบอบแห้งนะครับบอกเลยเคี้ยวมันเคี้ยวกรอบเคี้ยวสนุกอร่อยจนต้องเลียนิ้วนะครับไม่ใช่นิ้วมัน อันนี้ก็เป็น2รสชาติที่อยากมาแนะนำนะครับเป็นออริจินัลนะครับสำหรับใครที่แบบอยากกินแบบไม่ปรุงรสอะไรเลยก็อร่อยแบบคลาสสิกหรือรสบาร์บีคิวครับอันนี้ก็เหมือนมีผงบาร์บีคิวนะครับทำให้แบบอร่อยแบบว่าไม่จำเจนะครับนอกจากจะมีรสสไปซี่และรสโนริสาหร่ายด้วยอีก2รสที่ผมชอบมากๆจนผมกินหมดไปแล้วนะครับตอนนี้เลยเหลือ2อันนี้มาให้ดูกันนะครับถ้าสนใจโปรดักต์ใหม่ๆอะไรยังไงนะครับก็สามารถไปดูได้ที่เพจโมล่าฟู้ดได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมแต่ว่านี่ให้ดูเลยว่าเอเลี่ยนเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็มีความสามารถที่ไม่ซ้ำกันเลยลัดไลท์ครับก็เป็นอีกเกมที่เรียกว่าหาอะไรมาแทนยากไม่เชิงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมแนวสงคราม 4X ครับที่เราจะสร้างกองยานครับแล้วก็ไปยึดพื้นที่เนาะเพื่อไปเก็บเกี่ยวทรัพยากรครับแล้วมีการกระทบกระทั่งแน่นอนเพราะว่าเราอยากได้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุดครับเพราะต้องมีการกระทบจากคนอื่นและที่แบบว่าเฮ้ยถ้ามึงได้ทรัพยากรมากเกินไปเนี่ยยานก็จะเยอะนะครับแล้วก็จะเข้าใกล้แสงอาทิตย์ได้เยอะนะครับแล้วก็อาจจะชนะไปได้ทุกคนก็ต้องมาช่วยกันขัดนู่นนั่นเนาะเป็นเสน่ห์ของเกมแนวสงคราม 4X อะไรประมาณนี้อยู่แล้วผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็น 4X แท้หรือไม่แท้นะผมไม่ได้รู้คำนิยามอะไรขนาดนั้นเพียงแค่ว่าเกมเป็นเกมสงครามโอกาสที่สำหรับใครหาเกมที่เล่นไม่นานนะที่ว่าแบบปกติเกมสงครามโอกาสเล่นทีโอ้โห4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนาะในหลายๆเกมนะครับเกมนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวเองนะครับกับการเล่น4คนเล่นครั้งแรกอาจจะเลยไปเกือบชั่วโมงครึ่งหน่อยแต่คือมันเร็วมากนะที่ผมดูเกมเพราะเกมนี้ทุกอย่างเล่นพร้อมกันครับยกเว้นจะมีจังหวะเดินแค่นั้นเองหรือจังหวะที่อาจจะมีเถียงกันนิดนึงถ้ามันคอนฟลิกต์นิดนึงเงี้ยมันก็จะมีตัวเลขบนการ์ดบอกอยู่ว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเงี้ยเรียกว่ากฎกติกาเคลียร์มากเลยมันคลีและเคลียร์มากเป็นเกมที่เวลาสอนเสร็จปุ๊บมันแทบไม่มีคำถามอะไรเลยถ้าเกิดว่าเราอ่านภาษาอังกฤษได้จากพวกการ์ดอัปเกรดต่างๆเนาะหรือว่ากับพวกเรฟเฟอเรนซ์แล้วก็การ์ดแอคชั่นเนี่ยเกมมันคลีนมากครับโคตรคลีนเลยนะครับชอบมากระบบที่เล่นแอคชั่นพร้อมกันโดยที่ไม่เกิดคอนฟลิกต์อ่ะในแง่มุมของการออกแบบเนี่ยมันยากมากเลยนะที่เฮ้ยทำไงวะให้ผู้เล่นเล่นพร้อมกันได้โดยที่มันไม่มีคอนฟลิกต์ไม่มีแบบบั๊กของเกมนี่แบบเอ้ยถ้าตอนนี้เกิดแล้วมันจะทำให้เกมเจ๊งไอ้นี่แบบมันโกงไปไม่มีครับเกมนี้ออกแบบมาได้คลีนมากนะครับเรื่องของวาไรตี้เรื่องของความหลากหลายของเกมเนี่ยบอกว่าใส่มาจัดเต็มมากนะครับทำใหใครที่ชอบเกมที่มี replayability สูงนะมีการเล่นซ้ำได้บ่อยนะครับเกมนี้ก็น่าจะถูกใจเพราะว่าการ์ดพวกเอเลี่ยนคาแรคเตอร์อะไรพวกนี้ให้มาเยอะมากครับเราเล่นอีกทีนึงก็เจอสายใหม่นะแต่ละตัวก็จะมีสายแตกต่างของตัวเองครับอาจจะมีบางตัวดีกว่าบางตัวบ้างครับแต่สุดท้ายเกมแนวนี้ครับใครโดดเด่นโดนลุมแน่นอนนะครับก็เป็นการจัดบาลานซ์ด้วยตัวของมันเองนะมีเรื่องของตัวการ์ดเทคโนโลยีครับซึ่งอาจจะมีซ้ำๆกันบ้างนะครับแต่มันก็สามารถอัพซ้ำๆเพื่อแบบย้ำสายนั้นให้มันสตรองขึ้นได้นะก็เป็นโปรเกรสชั่นของเกมที่ดีสำหรับเกมนี้นะครับไม่ว่าจะอัพยานให้เก่งขึ้นหรือหาวิธีทำไงให้เราแบบได้แสงอาทิตย์อ่ะได้บ่อยกว่าชาวบ้านเขานะครับและสิ่งที่ชอบมากอันนึงคือบอร์ดที่หมุนได้ครับคือมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดคอนฟลิกต์ได้อย่างดีเลยบางทีเรายึดดาวนี้อยู่ดีๆครับ
มันจบรอบรีเฟซปุ๊บมันหมุ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 นไปบังหน้าบ้านชาวบ้านเขาไอ้ดีบอกเอ้ยกูจะเข้าไปข้างในแต่มึงมาบังกูต้องเดินผ่านนะอะไรเงี้ยแต่พอจังหวะเดินผ่านกันปุ๊บเนี่ยอยู่ช่องเดียวกันมันไม่ได้ของมันเก็บทรัพยากรไม่ได้หรือตอนรีเฟซก็ไม่ได้แสงนะครับมันก็ต้องมีการยิงทิ้งกันบ้างนะครับไม่งั้นเสียเวลารอบนึงเลยนะครับหรือบางทีอาจจะใจเย็นไม่อยากสร้างสงครามก็สามารถที่จะปล่อยให้ผ่านกันได้อะไรเงี้ยเหมือนล่าสุดที่ผมเล่นเนี่ยผมแทบไม่ได้สู้ใครเลยครับแต่ผมชนะด้วยนะครับผมเพราะว่าเฮ้ยเราเน้นสร้างพันธมิตรนะครับโดยเฉพาะการ์ดเทรดเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากทำให้อินเทอร์แอคชั่นมันสูงยิ่งขึ้นอีกทำให้การเมืองมันดูเข้มข้นขึ้นอีกคำว่าการเมืองคือเกมแนวนี้มันมีการเสี่ยมกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเฮ้ยนี่จะชนะแล้วไปลุ้มมันหน่อยไปช่วยกันหน่อยต้องไปขัดแล้วนะเพราะมันจะ20แต้มแล้วนู่นนั่นเนี่ยจะเรียกว่าการเมืองในเกมซึ่งก็เกิดในหลายๆเกมโดยเฉพาะเกมที่เป็นแนว Area Control หรือ War Game ที่มากกว่า2คนนะครับที่แบบว่ามันต้องแบบมีการร่วมมือกันบ้างมีการหักหลังกันบ้างเนี่ยเนาะเกมนี้มันมีการ์ดเทรดที่แบบเราได้ของก็จริงเว้ยแต่เราต้องเลือกคนหนึ่งได้ของด้วยแล้วเราเลือกได้แค่คนเดียวครับบางทีเราอาจจะเลือกคนข้างๆเอ้ยเดี๋ยวว่าให้ของตาหน้าให้ของแล้วเราไม่ตีกันนะเดี๋ยวเราแบบใกล้ๆแล้วค่อยไปแข่งไอดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างพันธมิตรครับแล้วก็สร้างศัตรูไปในตัวนะทำไมไม่ให้กูเลยกูตีแม่งอะไรเงี้ยนะมันก็จะเรียกว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากๆกับพวกการแอคชั่นวันนี้แอคชั่นทั้งหลายเหมือนแบบเขาคิดมาดีครับและโคตรคลีนและเคลียร์อยากจะสร้างก็สร้างครับไม่ต้องแบบว่าต้องมารีซอสจ่ายอะไรมากมายเนาะอาจจะมีบ้างเรื่องอัปเกรดเทคโนโลยีนะเขาเกมต้องการให้มีโปรเกรสชันแล้วก็ต้องการให้รีซอสมันมีจุดเด่นของมันว่าเราขยายพื้นที่เพื่ออะไรนะก็คือเพื่อเก็บรีซอสแหละเพื่อสร้างกองยานอะไรเงี้ยแต่การสร้างมันง่ายครับมันแค่ใช้ชั้นนะหรือแบบสร้างเหมืองเนี้ยก็ไม่ต้องคิดมากต้องจ่ายรีซอสอะไรก็แค่สร้างได้ครั้งละเหมืองเท่านั้นนะครับแต่ว่ากว่าจะสร้างได้เนี่ยมันก็ต้องใช้การ์ดคอนสตรักต์แล้วพอใช้ซึบเนี่ยมันไม่ได้กลับมาอีกนะครับมันต้องรอจังหวะที่ต้องรีเฟซและการรีเฟซเนี่ยถ้าใช้สุ่ม 4 สุ่ม 5บางทีมันไม่ได้คืนมาเงี้ยมันก็ต้องเล่นแอคชั่นอื่นไปก่อนเพราะมันต้องรอให้ทุกคนรีเฟซให้หมดก่อนถึงจะเด้งกลับมาเนาะระบบนี้ก็คิดมาได้ดีนะครับแต่มันจะมีบั๊กนิดนึงเรื่องของที่แบบว่าเฮ้ยเล่นจนหมดแล้วแล้วคนอื่นจะไม่รีเฟซมาเลยกูทำยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็พยายามไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแต่เห็นมีคนบอกว่าไม่รู้ว่าผมผิดถูกไงถ้าใครรู้ข้อเท็จจริงก็บอกได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นการ์ดจนหมดแล้วเนี่ยแล้วเราไม่มีการ์ดให้เล่นเนี่ยก็เอาขึ้นมือไม่ได้เลยนะครับแต่ทิ้งรีเฟซไปตรงนั้นนะเพราะรีเฟซยังไม่ขึ้นนะครับผมก็เล่นอย่างนั้นไปนะครับก็ทำให้แบบไม่ติดขัดอะไรมากนะครับเรื่องของการสำรวจอวกาศอะไรนี้ก็ไม่ค่อยได้อารมณ์เท่าไหร่เนาะเพราะมันเขาพยายามทำให้เกมมันคลีนที่สุดครับมันไม่มีการ์ดอีเวนต์ไปเจอเผ่าพันธุ์นู่นนี่นั่นอะไรก็แค่สำรวจเจอได้ยาสำรวจเจอได้ของได้ดูได้นี่เนาะแต่อารมณ์ของการเขาเรียก real time racing อ่ะที่แบบว่าเราจะเห็นว่าใครได้แต้มเท่าไหร่แล้วแล้วแต้มมันไม่มีบนรถมันมีขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราวิ่งแข่งกันไปเรื่อยๆครับจนการถึงเส้นชัยก่อนคนชนะเนี่ยเป็นอารมณ์ที่บีบคั้นแล้วก็สนุกมากและภายในเวลาที่แบบว่าเฮ้ยมันน้อยอ่ะนะครับสิ่งที่อยากจะตีอย่างเดียวคือ component ครับ component คิงงกไปหน่อยอ่ะคือผมอ่ะไม่ทันแบงค์ใน Kickstarter นะครับแต่ว่าเฮ้ยเห็นกระแสมาก็เลยลองกดเวอร์ชั่น retail ไปแล้วในตัวเคสมันก็ไม่ได้บอกว่าจะอุปกรณ์อะไรเป็นไงอะไรเงี้ยแต่ผมรู้แค่ว่าโอเคอุปกรณ์อ่ะตัวรีซอร์สน่าจะได้เป็นการ์ดบอร์ดแหละซึ่งผมโอเคมากมันก็เป็นการ์ดบอร์ดที่เป็นตัวรีซอร์สสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคิกสตาร์เตอร์มันจะเป็นแท่งพลาสติกไงแต่สิ่งที่ผมโกรธนิดนึงนั่นก็คือเรื่องของยานมันกระจอกมากอ่ะคือแบบมึงให้เป็นเนี้ยการ์ดบอร์ดคือถ้าเกมมันราคาแค่แบบ 2,000 ต้นหรือแบบ 1,000 ปลายกูจะไม่ว่าเลยเว้ยแต่ว่าเกมแพงอ่ะคือแล้วมินิเจอร์ของยาหรืออะไรพวกนี้เนาะก็ไม่ได้ละเอียดไม่ได้แบบโหไฮสครับขนาดนั้นหรือว่าแบบใหญ่ขนาดนั้นมันก็เล็กๆอ่ะแล้วมันแบบซ้ำๆกันอ่ะคือพอเราแบบมาทำบริษัทออกแบบเกมเองอ่ะเราได้เจอโรงงานได้แล้วเราพอรู้เลทอะไรพวกต้นทุนอะไรมาบ้างนะครับซึ่งอันนี้แม่งแบบโคตรขี้งกอ่ะโคตรขี้งกเลยอ่ะคือเกมมันแพงอ่ะแล้วมึงให้ยานเงี้ยแล้วแต่ว่าสิ่งที่มึงให้มาที่ดูดีคือดาวกูไม่อยากควรจริงดาวพวกนี้เป็นการ์ดบอร์ดก็ได้แต่ว่าสิ่งที่อยากได้คือยานเนี่ยมันกลายว่าพอยานมันแบนไปกับบอร์ดใช่ไหมมันยากมากที่จะมาฟิกเกอร์เอาว่าตอนนี้ใครคุมตรงไหนอยู่อะไรยังไงอ่ะเพราะมันแบนราบเลยแต่ถ้าเออยานมันเป็นแบบเป็นมินิเจอร์หรืออาจจะมีขาตั้งหน่อยเหมือนสตาร์วอร์อะไรเงี้ยเนาะเออมันน่าจะแบบอินมากยิ่งขึ้นกับราคาเท่านี้มันควรได้ระดับนั้นแล้วเปล่าวะเนาะอันนี้ก็เลยแบบแอบผิดหวังกับโปรดักชันอ่ะที่เขาขี้งกไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับกับ Last Light นะครับSimple Gaming ขอให้เป็นเกมที่ recommend ครับเกือบจะ amazing และยกเว้นความขี้งกของค่าย Grey Fox เนี่ยนะครับโอ้โหขี้ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะสับกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้